วันนี้เนี่ยโอ้โหสปอตไลท์ส่องไปที่ทำเนียบรัฐบาลนี่เราก็ลืมตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะนะใช่ค่ะว่าจะมีการส่งหนังสือลาออกไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะท่านสมคิดเองตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ค่ะหนังสือลาออกของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับทีมเศรษฐกิจทั้ง4รัฐมนตรีเนี่ยนะยื่นถึงนายกรัฐมนตรีในวันนี้โดยมีการส่งผ่านกับเลขาธิการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็จะมีผลในวันนี้ด้วยหลังจากยื่นหนังสือลาออกกันไปแล้วก็มีการแถลงข่าวเปิดใจสาเหตุของการยุติบทบาททางการเมืองเพราะก่อนหน้านี้มีการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะถูกกดดันจากภาคการเมืองหรือเปล่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนตัวอะไรอย่างไรวันนี้ได้รับคำชี้แจงยืนยันชัดเจนว่าการลาออกในวันนี้ถือว่าเป็นการจากกันด้วยดีแล้วก็ไม่ได้ถูกกดดันให้ลาออกด้วยนะคะโดยบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลอันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เปิดใจถึงการลาออกนะคะโดยบอกว่าไม่ได้ถูกกดดันทางการเมืองก็ถือว่าเป็นการจากกันด้วยดีแล้วก็ขอพักบทบาททางการเมืองเอาไว้ก่อนเพราะว่าผู้สื่อข่าวไปถามเลยนะหลังจากนี้เนี่ยจะไปตั้งพักการเมืองใหม่หรือเปล่าเขาก็บอกอย่างชัดเจนเลยว่าตอนนี้ขอพักก่อนขอพักผ่อนก่อนแล้วก็ไม่ได้คิดไปตั้งพักการเมืองใหม่เอาไปฟังเสียงกันค่ะเราคิดของเราเองนะครับอันนี้ก็ยืนยันอย่างนั้นไม่ได้ถูกกดดันแต่อย่างไรนะครับได้แจ้งท่านนายกรัฐมนตรีทราบยังคะท่านนายกอะค่ะเข้าใจว่าท่านทราบแล้วนะครับเข้าใจว่าท่านทราบแล้วก็นี่แหละครับมายื่นแต่ก็ได้ประสานทางท่านเลขาธิการท่านนายกรัฐมนตรีมาก่อนหน้าแล้วนะครับถือว่าจัดการด้วยดีนะครับถือว่าจัดการด้วยดีทุกฝ่ายในความเห็นพวกเราก็ได้ทำหน้าที่แล้วที่ตัวมีวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองพวกเราก็ต้องช่วยกันดูแลประคับประคองนะครับคือเรามองอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของอนาคตของพวกเราเนี่ยนะครับ เราตั้งใจว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยพวกเราก็สามารถที่จะทำในสิ่งเหล่าสิ่งเหล่านั้นได้นะครับการร่วมมือเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราก็พร้อมที่จะทำครับเรื่องความคิดตั้งพรรคการเมืองในวันนี้พวกเรายังไม่ได้คิดนะครับแต่พวกเรามีความพร้อมที่จะช่วยกันคิดเพื่อบ้านเมืองนะครับมีเรื่องบ้านเมืองเรื่องเพื่อสังคมที่จะมีนั้นพวกเราไม่ได้ทอดทิ้งหรือว่าจะไม่มีส่วนในการที่จะช่วยนะครับอย่างที่ท่านอุตมะได้พูดว่ามีอะไรที่เราสามารถเป็นประโยชน์เราก็ยินดีในส่วนที่เราทำได้แต่ในบทบาทการเมืองเนี่ยเราขอพักบทบาทการเมืองในขณะนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดของการตัดสินใจที่เราพูดคุยกันมาคือสถานการณ์บ้านเมืองเป็นสถานการณ์ที่ต้องการพลังในการทำงานเราไม่อยากเห็นการเมืองเป็นอุปสรรคต่อการที่จะขับเคลื่อนบ้านเมืองอย่างที่ท่านเตือนว่าได้เรียนนะครับว่าเราอยากมีส่วนในการที่จะช่วยให้บรรยากาศบ้านเมืองนั้นได้มีการพัฒนาหรือปรับให้มีกลไกการบริหารบ้านเมืองที่ไม่ต้องคลุมเครือต่อไปนะครับแล้วก็พวกเราก็ยินดีที่จะมีส่วนในการที่จะทำให้การปรับเปลี่ยนหรือการที่จะทำให้เกิดโอกาสในการทำให้บ้านเมืองนั้นได้ใช้พลังของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่นั้นเกิดขึ้นเพื่อเป็นที่มาของการที่เราตัดสินใจยื่นใบลาออกในวันนี้นะครับที่บอกว่าตอนนี้ยังขอพักเรื่องการเมืองแต่หมายถึงว่าในอนาคตยังมีโอกาสที่จะเข้ามาสู่การเมืองอีกครั้งวันนี้ยังไม่คิดครับวันนี้คิดไปพักผ่อนก่อนนะครับวันนี้คิดไปพักผ่อนก่อนนะครับมาการเมืองครั้งนี้มีอะไรได้มาคำว่าจากกันด้วยดีที่คุณอุตมะให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะเป็นคำพูดเดียวกันกับประโยชน์ที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสอบถามท่านนายกที่ศรีสะเกษเลยนะท่านนายกเองก็บอกว่าก็เป็นการจากกันด้วยดีก็เสียดายนะคือทำงานร่วมกันมาที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ตัวท่านเองก็ยอมรับว่าสาเหตุของการลาออกเนี่ย
ป็นเรื่องของการเมืองอันนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์เองเลยนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเร็วยิ่งขึ้นก็อาจจะภายในเดือนนี้สิ้นเดือนนี้เดี๋ยวดูกันว่าจะมีการปรับหรือเปล่าเราต้องยอมรับว่าทีมที่ออกคือทีมเศรษฐกิจที่มันจะขับเคลื่อนบ้านเราณขณะนี้จากเพราะหลายๆอย่างเนี่ยทีมเศรษฐกิจสำคัญอย่างที่คุณสนธิรัตน์บอกสนธิรัตน์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าคือตอนนี้ยังไม่คิดพักใหม่คิดจะพักผ่อนไว้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของความชัดเจนให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนั้นก็คุมเครือกันมาตลอดก็ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เราออกจากสมาชิกพรรคก็ถามกันต่อว่าจะยังอยู่ครม. อยู่ไหมก็ตอบเป็นสัปดาห์ที่แล้วว่ายังอยู่แต่ณขณะนี้เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยครับและเศรษฐกิจในบ้านเมืองขณะนี้กำลังต้องการคนที่จะเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคือก็ให้มันมีความชัดเจนกันไปปรับครม.ที่คุณปฐมพรบอกอาจจะต้องเร็วขึ้นเนี่ยนะครับหลายชื่อออกมานะช่วงเวลานี้นะครับแต่สื่อออกมาเนี่ยค่อนข้างตรงกันหลายชื่อเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคุณปรีดีดาวฉายเนี่ยครับประธานกรรมการของธนาคารกสิกรไทยคุณไพรินทร์ชูโชติถาวรท่านนี้เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมในสมัยของคสช.มาก่อนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณทศพรสิริสัมพันธ์ก็สภพัฒน์นะครับก็เป็นชื่อที่เราได้ยินกันหนาหูมากณขณะนี้ในทีมเศรษฐกิจใหม่แล้วก็รายชื่ออันนี้นะก่อนหน้านี้ที่เราเคยติดตามข่าวกันนะก็คือเคยไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ในส่วนของจะบอกว่าเป็นอดีต4รัฐมนตรีทางด้านทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะเพราะว่าผลลาออกเนี่ยมันเป็นผลวันนี้แล้วเนี่ยนะคะมีอยู่ท่านหนึ่งที่ยังคงทำงานอยู่ในเรื่องของการปฏิรูปนะคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลคุณกอบศักดิ์นี่เป็นเลขาธิการรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใช่ค่ะก็ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจด้วยซึ่งหลังจากนี้คือตอนนี้ปฏิรูปเนี่ยดำเนินการมาแล้วประมาณ3ปีเข้าสู่ปีที่3แล้วและอีก2ปีตามกรอบรัฐธรรมนูญก็ยังคงทำงานทางด้านของการปฏิรูปเศรษฐกิจต่อไปอันนี้บทบาทของคุณกอบศักดิ์นะคะครับก็ยังอยู่นะครับ